สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะที่รักไอ้ยุ่นมาเร็วอีกแล้วโอ้มีคนมาเร็วครับเออพี่เพิร์ดบอกว่าพี่เพิร์ดบอกขอเวลาอัปเดตแอปแป๊บหนึ่งครับผมโอ้พี่เพิร์ดไม่อัปเดตเธอเราเตรียมแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เพิร์ดกันไหมได้ครับต้องไปซื้อเค้กเซเว่นป่ะเนี่ยทำไมต้องกินเซเว่นอ่ะพี่จะขับรถจากบ้านพี่ไปถึงบ้านพี่เพิร์ดเนี่ยโอ้โหมันใกล้สุดละเฮ้ยได้ข่าวว่าแถวบ้านพี่เพิร์ดมันมีโรงงานหรือเปล่าอ่ะฟังทุกคนครับผมเราวันนี้นะคะพี่เพิร์ดก่อนอย่างแรกเลยค่ะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยมีสิ่งที่จะให้พี่เพิร์ดนะคะพร้อมมั้ยคะเด็กๆ3 4ยุ่นนับว่าอะไรนะ3 4เด็กอนุบาลเอ้ยอ่ะพี่ใครนำมาเตรียมตัวเริ่มHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ครับขอบคุณนะครับมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีวันปีใหม่ครับพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดรู้ยังพี่จะให้ตู้เลยฮะให้โมเดลทั้งตู้เลยนี่ยูนขอบคุณมากนะครับนี่ครับนี่ของพี่เพิร์ดแต่ไม่ได้ซื้อให้นะพี่เพิร์ดซื้อเองประกอบหรอใช่ครับอยากเงี้ยเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะไปทำการบ้านมานะว่าแบบเธอเกิดวันที่เท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วฉันน่ะก็เขียนเพิ่มลงไปใน EP 15อ๋อผมว่าแล้วมันบังเอิญมากเกินไปตอนที่เราไปสัมภาษณ์เดลี่นิวมาเดลี่นิวเดลี่นิวเลยนะอ้าวยูนอย่าไม่ใช่เหรอเราต้องช่วยเขาต่อพี่เพิร์ดเดลี่นิวส์เดลี่นิวส์ผมพูดว่าเดลี่นิวส์ใช่ไหมโอเคเดลี่นิวส์ก็ได้โอเคใช่ right you spell พี่วินผมว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าแบบพี่ชีวินคิดถึงแบบไกลขนาดนั้นหรือเปล่าบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ว่าตั้งใจทำหรือไม่อะไรเงี้ยเอาใจจริงเนี่ยอันนี้ด่ากูปะเนี่ยคะที่รักโทษทีก็บอกแล้วว่าไปสืบมาไปสืบมาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเขียนก็เดี๋ยวเราไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เพิร์ธอีกทีอุ้ยไม่ได้แล้วดิสปอยยังไงโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอ่ะโอเคทุกคนคะเราจะต้องเราพูดกันก่อนว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเราเสียเวลากันไปเยอะมาก13นาทีเราจะไม่มีการไลฟ์เลทกันเด็ดขาดอย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนกระชับนะคะกระชับทุกอย่างให้เร็วที่สุดอ่ะคุณคะวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่คุณทั้ง3คนเนี่ยได้มาร่วมเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตค่ะเราอยากรู้ว่าการที่พรหมลิขิตครั้งนี้ในการร่วมงานของพวกคุณทั้งสองคนมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างพูดค่ะกระชับฮะพี่เพิร์ดก่อนเลยครับคือถ้าสมมติว่าให้พูดถึงเรื่องของพรหมลิขิตนะครับเรื่องของโชคชะตาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่ใช่ไม่เอาพรหมลิขิตนะครับเอาโชคชะตาก่อนดีกว่า คือพอผมไม่รู้ว่าอันนี้จะตอบคำถามของพี่ชีได้หรือเปล่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าพอเราได้มาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับคือผมก็เป็นเพื่อนของเลย์อยู่แล้วก่อนเรามาร่วมซีรีส์เรื่องนี้แต่พอเราจบไปก็คือเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ผมก็ได้เพื่อนสนิทอีกคนนึงไปก็คือเฮียยุ่นนะครับคือเรา3คนอยู่ด้วยกันเธอออกเสียงให้ถูกนะระวังมันเพลียนเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ก็ออกถูกแล้วครับเฮียอ๋อโอเคเฮียเฮียถูกแล้วเฮียออกถูกแล้วถ้าออกผิดเนี่ยจะหนักเลยต่อต่อเธ
เอิร์ธมาเริ่มใช่ก็คือเรา3คนอยู่ด้วยกันนอกกล่องคือความชอบงานอดิเรกมันเหมือนกันหมดเลยพวกเกมพวกฟิกเกอร์อะไรอย่างงี้นะครับคือเราเป็น3คนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจแบบชิลๆมากๆเลยนะครับคือปกติบางทีเราทํางานหรือว่าร่วมงานกับคนคือเราทํางานด้วยกันได้แต่เราไม่ได้เรียกว่าเพื่อนเพราะว่านอกกองเราก็ไม่ได้เจอกันเราเป็นเพื่อนทํางานแต่ไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงแต่นี่3คนคือเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงจริงๆนะครับโอเคดีครับยุ่นมึงน่ะมันเป็นคนมึงรู้มั้ยขออีกนิดนึงได้มั้ยขอนอกเรื่องขอแวะจริงมันไม่ไหวแล้วมึงรู้มั้ยว่ากูอ่ะกูแล้วอ่ะกูเนี่ยดูมึงอ่ะเกือบทุกไลฟ์เลยยุ่นกูอ่ะจะพูดเลยนะพอคนอื่นเค้ามีสาระนะคนอย่างมึงเนี่ยนะไอ้ยุ่นมันจะชอบหักมุมหักแล้วหักอีกล่าสุดไลฟ์ Edit เนี่ยกูออกไปแป๊บเดียวโอ้มึงด่ากูกันสุดฤทธิ์เลยไอ้ยุ่นและอีกคนนึงที่กูต้องด่านะไอ้เพิร์ทไอ้เพิร์ทก่อนไอ้คุณเพิร์ทเนี่ยตอนอยู่หน้าดิฉันนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีกูพูดเลยมันเป็นคนดีมันชื่นชมกูทุกครั้งมึงเข้าใจกูไหมแล้วพอคนอื่นด่าต่อหน้าดิฉันนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่จริงครับผมรู้สึกแต่พอดูทุกคลิปที่สัมภาษณ์เพิร์ทอห่อหมกทุกอันเพิร์ทพูดก็เปิดด้วยจริงครับไปตัวส่งเขาเรียกว่าตัวส่งแล้วไม่ให้ตัวเองบาปเข้าใจปะไม่ให้ตัวเองบาปโยนให้ยุ่นส่วนอีกคนหนึ่งขอพูดนะคะคือเขาคนนี้เอาจริงๆนะฉันพูดเลยว่าเขาอะเฮียยังไงเขาก็ยังเป็นเฮียอยู่วันนั้นตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นเสมอปลายอยู่เข้าใจไหมลูกคือเขาอะเสมอต้นเสมอปลายแต่สิ่งที่เขาดีคือเมื่อไหร่ที่มันแบบสิ่งที่เขาดีเลยพูดเลยว่าทําประจําคือพี่ยุ่นเป็นคนพูดครับและทุกคนเป็นแบบนี้หมดความซวยอ่ะความชั่วมันก็เลยไปอยู่ที่ยุ่นแต่ยุ่นเองเนี่ยก็มีความไม่พูดดีกว่าเมื่อกี้พูดความดีหรือเปล่าเมื่อกี้พูดความดีออกมาหรือเปล่าอะไรนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเราเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมโอเคงั้นเราไปดีกว่าค่ะที่รักเป็นยังไงบ้างครับคุณทะเลนะขอบคุณคำถามอีกครั้งหนึ่งครับรู้สึกยังไงกับ By Destiny ผมไม่คิดครับผมคำนี้ฮะเดี๋ยวพี่ยุ่นยังไม่ตอบใช่ไหมยังค่ะยังขอบคุณสำหรับคำถามครับแหมจะบอกว่าอะไรดีแล้วๆหน่อยที่แบบผมก็เคยพูดไปแล้วนะดีใจที่เราได้วนมาเจอกับสองคนที่ร่วมงานแล้วแบบแฮปปี้อะครับผมคือเราไม่ได้คือผมทำงานเจอคนคนนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ไปสนิทกับทุกคนเนี่ยหรอกนะฮะผมอาจจะเป็นอย่างนี้แหละอาจจะแบบเฮ้ยว่าไงวะอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ผมจะสนิทด้วยจริงๆมันต้องมีอะไรที่เข้ากันได้เหมือนไอ้ทอมมี่อะไรเงี้ยแล้วพี่ยุ่นกับพี่เพิร์ดก็คือเป็นแบบเป็นตัวนั้นอะตัวที่ผมจะแบบเรียกว่าอะไรอะเป็นพี่น้องจริงในชีวิตจริงอะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันให้ได้มาแบบร่วมงานกันเรื่อยๆนะแล้วก็ได้ทำอะไรบ้าๆด้วยกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะในช่วงถ่ายหรือว่าช่วงใกล้ๆเร็วๆนี้ก็ตามนะฮะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานทั้งสองคนครับผมท่านมีคำตอบค่ะอิฟไว้ว่าทำไมพวกคุณถึงเป็นเพื่อนกันได้นะคะครับผมคำตอบอยู่ที่หน้าอายุนแล้วค่ะคำตอบอยู่ที่หน้าอายุนแค่นั้นเลยหน้าผมเหมือนของเล่นทำงานแบบเท่ๆอย่างนี้ฮะข้ามเลยได้ไหมคะหมายถึงข้ามไปเลยอ่ะไลฟ์เนี้ยคือกดข้ามไปเลยค่ะพี่ยุ่นรู้สึกไงบ้างคะผมยังไม่ได้พูดเลยฮะผมนะครับในฐานะเป็นรุ่นพี่ของทั้งสองคนนะครับ ผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมตั้งแต่ผมทำงานในวงการเนี่ยเสียงทำไม จะพูดสาระทีก็ไม่รู้จะพูดใช้น้ำเสียงโทนไหนดีฮะผมจะพูดแบบมีสาระนะครับตั้งแต่ผมทำงานมาก็มีสองคนนี้แหละมีตอนแรกผมสนิทกับทะเลก่อนใช่ไหมก็เราสนิทกับพี่เพิร์ทด้วยมันก็ยิ่งทำให้สามคนสนิทเข้าไปใหญ่ก็เป็นคนรู้สึกที่แบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นน้องร่วมงานที่ไม่เหมือนคนร่วมงานเป็นเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่สนิทที่สุดตั้งแต่ผมทำงานมาแบบ
เยอะๆแล้วอะไรเงี้ยก็สบายใจครับผมเหมือนเพื่อนครับใช่ครับพูดแล้วก็น้ำตาจะไหลฮะแหมอายุนมันไปไหนที่สักครั้งหนึ่งที่หนูเนี่ยจะเป็นทางการกับเขามันยังไงมันทำไม่ได้เลยเมื่อกี้พูดจากใจเลยเมื่อกี้พูดจากใจครับที่เขาจริงจังเลยครับผมเชื่อคือเขาจริงจังได้แค่นั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคำถามต่อไปที่รักคำถามต่อไปเลยรีบตอบนะคะที่รักมาเราอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณค้นพบว่าในครอบครัววายเดซินีอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยวิเศษหรือพิเศษที่คุณสัมผัสได้ทุกคนกับทุกคนเลยใช่ไหมครอบครัววายเดซินี you know โอเคทะเลตอบคือนอกจากพวกพี่ที่ผมจะรู้จักและสนิทอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จนมาสนิทมากขึ้นอ่ะไอพวกแก๊งเพื่อนๆน้องๆที่เราเจอกันในวายเดสตินีนะมันผมว่านะผมเคยคิดมาแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เราสนิทกันได้เลยผมแบบรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรอยากเจออยากไปเล่นกับมันตลอดอะไรพวกนี้คือผมให้ทำอะไรทำนะจริงอ๋อให้ทำอะไรก็ทำใช่มันจอยอ่ะสมมติผมชวนนี่ไปไอจั๊บไปคาเฟ่กันไหมตอนเช้าเอ้ยผมโทรไปตอนประมาณ9 โมงบอกว่า11 โมงเจอกันคาเฟ่นี่มันมาเลยอะไรเงี้ยคือไอ้พวกแล้วจะต้นต่ออะไรเงี้ยมันแบบเรียกว่าอะไรไปไหนไปกันทั้งแก๊งเลยชวนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปหมดเลยทั้งแก๊งอะไรเงี้ยก็มันไม่ใช่ว่าทุกแก๊งที่จะเป็นอย่างนี้ได้ไงครับที่โดนดิฉันด่าไป1 รอบเนาะแล้วก็มีการแถบไป1 รอบหมายถึงว่าไปซักผ้ากันอะไรไปที่รักต่อพี่เพิร์ดครับก็มึงเป็นพิธีกรคู่กูหรอหรือยังไงก็เห็นพี่เพิร์ดพูดอยู่ไงเมื่อกี้อ๋อโอเคครับพี่เพิร์ดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันอาจจะเพราะว่าคือนักแสดงทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนที่แบบว่าถือตัวหรือว่าแบบคนที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่ากันหรือว่าแบบมีแบบชั้นดังแล้วหรืออะไรอย่างนี้คือแบบทุกคนให้แบบเคารพกันละกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบสมมติว่าแบบคนเพราะว่าแก๊ง My Destiny มันมีแบบนักแสดงใหม่ค่อนข้างเยอะที่My Destiny เป็นซีรีส์แรกของเขาแล้ว คือเขาก็มาปรึกษาเราแล้วเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเขาอะไรอย่างนี้นะครับคือทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็อะไรที่ทำให้เราเป็นครอบครัวก็ประมาณนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าบุคลิกแต่ละคนคือไม่มีใครที่เลช่วยหน่อยยุ่นช่วยเข้าใจไหมที่เราอยากพูดเข้าใจเข้าใจก็ไม่มีใครหยิ่งไม่มีใครถือตัวอะไรเงี้ยมันเข้ากันได้ใช่ไม่มีใครหยิ่งผมรู้สึกเวลาในกองนี้ใช่ไหมผมไม่ต้องเลือกว่าแบบสมมตินั่งยืนกันแบบทั่วห้องใช่ไหมผมไม่ต้องเลือกว่าจะไปนั่งกับใครนั่งกับพี่เพิร์ดที่พี่ยุ่นเหลืออะไรเงี้ยผมนั่งกับใครก็ได้ในกองเนี่ยมั้ยมันเรียกว่าสบายใจที่จะคุยกับทุกคนมากกว่าเธอมีคนทักว่าทุกคนใส่เสื้อดำกันหมดเลยมาไลฟ์นี้ทุกคนดำดิฉันคุณรู้สึกยังไงคะผู้คุณต้อนรับดิฉันด้วยการใส่ชุดสีดำอย่างเงี้ยหรอใส่ทุกวันอยู่แล้วใช่ครับผมอ๋อโอเคชุดนอนหนึ่งชุดดำเลยครับอะไรนะคะชุดนอนก็ชุดไม่มีอะไรครับข้ามไปเลยว่ะอย่ายุ่นฮะอีกนิดเดียวจะจบไลฟ์แล้วฉันคิดถึงเธอมากฉันพูดเลยเขาชอบดึงหัวผมครับทุกคนครับเออใครจะไปดึงหัวเขายุ่นไปอ๋อยุ่นเล่นดียุ่นเล่นดียุ่นเล่นเอาไปขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยไม่ได้ทำนะ1 2 3เลมาไม่ผมอยู่ข้างๆเนาะเธออยู่ข้างๆกันจ้ะดึงขึ้น1 2 3ดึงขึ้นไม่ข้างอ่ะไม่พี่เพิร์ดไปครับดึงอ๋ออย่างงี้อ่ะครับโอเคกับเรื่องแบบนี้เรามีความสุขเหลือเกินที่รักเข้าเรื่องต่อที่รักคะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างและคุณอยากขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกคุณอะไรบ้างเฮ้ยมันปัดอะไรอ่ะท่านประธานก็พูดด้วยดีๆแล้วเปล่าท่านผมมันมาถึงจุดที่ต้องใช้อารมณ์ในการไงครับผมเลยโยนพี่กีต้าร์ให้มาใครจะที่รักพี่ยุ่นก่อนเลยครับคุณยุ่นพูดออกมาอภิปราย
ขอทวนคำถามทีมได้ไหมรู้สึกมันถึงตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมตอนสุดท้ายของวายดิสนีย์ตอนสุดท้ายของวายดิสนีย์แล้วก็อยากคุณอ่ะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตคุณมาตลอดอะไรเงี้ยอ๋อก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูมาถึงตอน EP สุดท้ายนะครับก็ไม่รู้จะขอคุณยังไงดีอาจจะชอบพวกเราเอาความรู้สึกตัวเองก่อนที่รักที่รักเอาความรู้สึกตัวเองก่อนว่าตอนนี้ EP 15รู้สึกยังไงและก็ค่อยขอบคุณที่รักออกไหมอ๋อโอเคครับ EP 15รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลก็ดูทุกตอนเลยอะไรเงี้ยมันก็สนุกเห็นทุกคนชอบวันนู้นวันนี้ขอโทษที่ขับนะยุบดูทุกตอนแล้วให้ดูจริงๆพี่ชีพี่ชีบ่นเขาห้ามโกหกเว้ยก็พิธีบ่นแล้วพิธีบ่นเสร็จผมก็ไปนั่งดูทุกตอนไงพอบ่นปุ๊บชั้นบ่นเขาชั้นบ่นเขาบอกว่าเขาดูปุ๊บตึ๊ด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 เขาก็แบบว่านั่นปุ๊บเขาบอกเขากอเอาไม่ตอนนั้นอยู่ข้างนอกอยู่อะไรอย่างงี้ด้วยก็ดูได้ดูอย่างเงี้ยแต่รู้เรื่องต่อรู้เรื่องครับไปไม่ถูกเลยแล้วก็ชอบครับทุกคนที่รู้สึกชอบที่ทุกเห็นทุกคนชอบทุกวันหลายๆวันเนี่ยไม่มีคนที่ไม่ชอบวันไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดด้วยครับไปจ้ะครับก็คือตอนที่มันเริ่มออนแอร์ผมรู้สึกว่าเมื่อไรมันจะเป็นวันศุกร์นะเมื่อไรวันศุกร์จะเริ่มนะอะไรอย่างงี้แต่พอมันเริ่มแล้วก็จบไวเหมือนกันนะครับไม่อยากให้มันจบจริงๆอยากให้มันวนไปเรื่อยๆนะครับรอเล่นวายวายเดสตินี่พี่อันต่อไปฮะวายเดสตินี่พี่วินต้องการเป็นหนังเลยนะวายเดสตินี่แล้วทุกคนอย่าลืมนะพี่ชีสัญญาไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าถึง40ล้านวิวมีซีซั่น2แน่นอนครับผมและพี่ชีก็สัญญาว่าถ้าวันนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับ1จะเต้นแบ็คพิงค์ครับผมแล้วก็สัญญาว่าพี่ชีจะถอดเสื้อเต้นครับถ้าอันดับ1แล้วยุนอ๋อไม่ใช่อ่ะมาต่อครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็สนับสนุนซีรีส์ของเราด้วยนะครับก็คือผมก็เข้าใจว่ามันออกทาง AI Play ซึ่งบางทีเรียกคนเข้ามาดูในช่องทางใหม่มันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่คนอาจจะไม่ชินแต่ว่าดีใจมากๆที่คนยอมรับเข้ามาดูในแพลตฟอร์มใหม่นะครับครับผมอันนี้อะไรเดี๋ยวอันนี้จะถูกส่งไปที่บ้านให้นะคะทุกคนเป็นของขวัญเดี๋ยวฟิลเตอร์ทำไมทะเลกิดอะไรเนี่ยไม่ผมหัวเฮ้ยหัวนูนด้วยหัวนูนคิดเพ้อแล้วเลยยุ่นต่อพี่เลรู้สึกก่อนความรู้สึกคือจริงจริงตั้งแต่แบบ EP 1ออนไปที่แบบคุณร่วมกันใช่ไหมจนถึงตอนนั้นภูมิใจนะจริงๆคือแบบมันเป็นงานที่ทุกคนตั้งใจกันมากเอาส่วนตัวก่อนผมตั้งใจกับงานนี้แบบถึงขั้นเครียดไปเลยช่วงหนึ่งเนื้อออกไหมฮะจำกันได้ใช่ไหมจะมีช่วงที่ผมเครียดเลยเพราะผมอยากทำให้งานมันออกมาดีอะไรเงี้ยก็ทำให้การทำงานช่วงหนึ่งมันไม่สนุกจนผมได้คุยกับพี่ชีวินคุยกับพี่ก้าบอลชอนนู่นนี่นั่นจนทำให้ตัวเองกลับมาสนุกกับการทำงานเหมือนเดิมได้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เปลี่ยนตัวเองระดับหนึ่งเพื่องานนะครับผมแล้วก็คิดว่างานต่อไปก็น่าจะพัฒนาสกิลพวกเราทุกคนขึ้นมากกว่านี้อีกครับผมภูมิใจใจฮะแล้วก็ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณแฟนคลับก็จริงๆคือตั้งแต่งานยังไม่ออกมาตั้งแต่แบบวันแรกที่เราฟิตติ้งกันแล้วมีรูป3คนออกไปใช่ไหมแฟนคลับก็ไม่มีใครแบบแอนตี้อะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาว้าวเขาดีใจที่เราได้มาเจอกัน3คนสักทีอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกฟิตติ้งจนถึงวันนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากทะเลพอพูดจบใหม่ได้ไหมแล้วบอกขอบคุณมากครับแล้วก็บอกว่าก็หนูสวยอะแม่พูดคำนี้ได้ปะอยากได้มีส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวเลยอยากได้เนี่ยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากครับก็หนูสวยอะแม่อยู่ใกล้ๆนี่โดนพี่ชีตบไปแล้วโดนติดยังไงครับพี่เพิร์ด
ผมมีอะไรอยากถามนะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับ Why Destiny เลยมันเป็นคำถามเกี่ยวกับภาษาแต่ว่าพี่ชีวินน่าจะรู้นะครับพี่ชีวินผมอยากถามว่าคำว่าจัดมาเลยฮะคำว่าอีหยังนี่อีหยังนี้มันมาจากที่ไหนอะครับอีหยังนี่ภาษาอะไรนะภาษาอีสานป่ะใช่ป่ะอีหยังวะอะไรอย่างงี้ป่ะอีหยังนี่อีหยังนี่น่าจะเป็นภาษาใต้อีหยังน่าจะเป็นภาษาอีสานแล้วนี้น่าจะผสมแล้วไม่ถึงก็คือมันเหมือนอารมณ์นี่อะไรวะเออนี่อะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่รักวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากวันนี้เราเดินทางมาถึงครบเวลาแล้วที่เราจะต้องบอกต่อนิดนึงนะคะตอนนี้วันนี้นะคะเราขอใช้โอกาสนี้ในการประกาศว่าวันนี้เราจะงดการปั่นแท็ก Twitter นะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะร่วมให้เป็นแบบว่าให้สถานการณ์ตอนนี้นะคะและเราค่อยมาแชร์ความรู้สึกกันหลังที่พวกเราดูจดพร้อมกันดีกว่านะคะเนาะอยากให้หนุ่มๆทั้ง3คนค่ะร่วมให้กำลังใจกับเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะครับหมายถึงที่ใหม่ที่โอเคจริงๆตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ช่วงนี้เลยดีกว่าหรือปีนี้เลยก็ได้มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามาซ้ำเติมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศของเราเนี่ยก็เรียกว่าอะไรดีก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งเข้าไว้นะครับผมแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องระวังตัวแลสิ่งละคนรอบข้างให้ดีอย่างพี่เพิร์ลเนี่ยใกล้สุดเลยใช่ไหมผมก็อยู่ในโซนตัดตรงนั้นวันนี้แหละใกล้มากตอนแรกวันนี้ผมจะอพยพด้วยซ้ำแต่ว่าดูทิศทางลมแล้วไม่ได้มาทางนี้นะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีแล้วครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะถึงทีวีจะไม่ค่อยทันเหตุการณ์ก็ไปดูในทวิตแทนครับผมครับผมพี่ยุ่นก็พื้นทะเลพูดหมดแล้วผมอยากให้ทุกคนระวังเรื่องนึงเรื่องการเปิดวาล์วแก๊สหรือว่าเปิดไฟทิ้งไว้ในบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอันตรายจริงอะถ้าไม่ใช้ก็ควรดึงปลั๊กออกหรือว่าทำอาหารเสร็จเนี่ยก็ควรปิดแก๊สดีๆเลยนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อันตรายเลยถ้าทำได้เงี้ยมันจะเซฟมากกว่าครับจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรนี้เกิดขึ้นด้วยครับผมรักษาดูแลตัวเองด้วยครับโทษครับผมพี่เสร็จแล้วครับพี่เปิดไม่ก็คืออีกอย่างคือต้องบอกให้ทุกคนระวังฝนตกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่แถวแบบบริเวณที่เหตุการณ์มันเกิดนะครับถ้าสมมติว่าฝนตกคือเคมีในฟ้ามันจะผสมกับน้ำฝนแต่จะถ้าสมมติว่ามันโดนผิวหรือว่าถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วก็มันโดนต้นไม้ใบไม้แล้วเราไปจับหรือว่าเอาไปกินคือมันจะเข้าไปในร่างกายก็คืออันนี้ต้องระวังมากๆนะครับก็เชื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งเนาะที่ดูสื่อข่าวตอนนี้อะไรเงี้ยเรายอมรับว่าเราแบบเสพข่าวจนเราบางทีเรานอยเหมือนกันเนาะเราคิดว่าณเวลานี้ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะอยากให้คนไทยทุกคนจับมือกันไว้นะคะแล้วก็เราต้องสู้มันไปด้วยกันเนี่ยแหละเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเราเข้าใจว่าแฟนๆหรือว่าน้องๆหรือว่าอะไรเงี้ยวันนี้มันเป็นวันจบทุกคนอยากที่จะปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์เพื่อให้เราแบบในเนื้อโอกาสวันสุดท้ายเนอะเราเข้าใจเราขอบคุณทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเราคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองก็สำคัญไม่แพ้กันไปเลยจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่พร้อมที่จะให้เราเสมอนะคะจับมือกันไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรให้พวกเราช่วยไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวสารหรือว่าในการซัพพอร์ตอะไรใดๆนะคะก็พวกเรายินดีที่จะช่วยเหลือพวกคุณค่ะหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่อยากจะให้พวกเราแบบแชร์ในการเป็นกระบอกเสียงหรือว่ามีบุคลากรคนไหนที่มีความรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันมากๆนะคะเนาะครับเนาะแล้วก็วันนี้ก็ดู Why Destiny พร้อมๆกันให้มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ Happy Birthday Happy Birthday ครับมีความสุขมากครับคุณเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเจอกันครับเจอกันค่ะทุกคนคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับไลฟ์นี้มันเป็นไลฟ์ที่ยาวนานมากๆเลยแล้วก็เป็นไลฟ์ที่มีความสุขมากๆที่เราได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดูซีรีส์ดูผลงานของเราให้มีความสุข
นะคะรักพวกเรารักเด็กๆนะคะแล้วก็ยังไงนะคะอย่างสุดท้ายที่เราอยากจะบอกว่าขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนจริงๆที่สนับสนุนเรามาขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามแต่ขอบคุณก๊อปปี้เอที่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นขนาดนี้ทำให้ทุกคนรักกันเช่นนี้ขอบคุณ AS Play ขอบคุณลูกค้าใจดีทุกคนนะคะขอบคุณ AS Play ที่เป็นสปอนเซอร์ซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ AS Play ด้วยนะคะดีใจมากๆดีใจจริงๆแล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ว่าสุดท้ายมีความสุขไปด้วยกันนะคะเนาะรักนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ